เสียงดังนี่กูเนี่ยความหิวครับความหิวทำอะไรก็ได้เอาควายมาดิครับหน่อยเร็วพระจ้าหน่อยควายทำได้เหมือนกันครับความหิวครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังคำเหมือนนะครับวันนี้ก่อนอาบน้ำนะครับผมก็มีของฝากอาหารเล็กน้อยนะครับกล้วยสุกนะครับผมเพิ่งสุกนะครับก็บางส่วนก็สุกแล้วเราก็ให้กินระหว่างที่เดินทางกลับมาจากเหตุงานนะครับผมก็นี่ก็เหลืออยู่อีกหลายเครือนะครับแต่ว่าทยอยไม่กินนะครับผมนี่ก็พี่ชายของเรานะครับผมให้เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับผมวันนี้เด็กเสิร์ฟป้อนอาหารให้กับมือนะครับก่อนอาบน้ำนะครับผมนี่ก็คือควานบุญชูนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับผมป้อนอาหารให้กับมือนะครับมีทั้งกล้วยแล้วก็แตงกวานะครับแตงกวานี้มี FC ใจดีครับผมขับรถผ่านแล้วก็ซื้อมาให้นะครับผมกล้วยสุกๆหวานๆนะครับผมโชว์นะครับผมกล้วยเครือใหญ่ขนาดไหนครับโชว์นะครับกล้วยขนาดนี้เลยครับยกออกได้ไหมครับนี่ครับผมสุกเหลืองนะครับผมแล้วก็มีอีกบนรถมีอีกนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับผมรีบมากครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้กินได้กินครับได้กินครับนี่เด็กเสิร์ฟไม่ทันแล้วครับให้กินไปเรื่อยๆนะครับก่อนอาบน้ำนะครับเราจะให้กินไปทีละลูก2ลูกนะครับก่อนอาบน้ำครับควานก็อยากชิมครับลองดูครับเป็นไงครับรสชาติหวานหวานหวานครับเป็นไงครับผมกล้วยเลี้ยงสุกสีสันน่ารับประทานนะครับผมอดใจไม่ไหวครับผมเอามากินดูนะสองลูกใจไม่ไหวครับผมแจ้งกับเหมือนกินแล้วครับนี่ครับผมให้กินก่อนอาบน้ำทุกวันนะครับตามจึงเลยจึงทำให้เขาติดคนนะครับขอบคุณจ้าหน่อยเร็วขอบคุณจ้าหน่อยขอบคุณจ้าเสียงขอบคุณจ้าเสียงเสียงดังเสียงเร็วขอเสียงหน่อยจ้าเสียงดังนี่กูเนี่ยความหิวครับความหิวทำอะไรก็ได้เอาควายมาดิครับหน่อยเร็วพระจ้าหน่อยควายทำได้เหมือนกันครับความหิวครับความหิวทำได้ทุกอย่างสวัสดีความหิวครับทำได้ครับขอบคุณจ้าหน่อยเลยขอบคุณจ้าหน่อยหน่อยดังดังกูเนี่ยดังกูเนี่ยโอ้เสียงหวานครับเสียงหวานเสียงกระเหมือนนี้จะไม่เหมือนใครเลยครับผมจำง่ายนะครับแหบมหาเสน่ห์นะครับผมอร่อยไห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 มครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเสียงอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับเสียงเริ่มจะขาดขาดคืนคืนแล้วครับผม
ตบท้ายด้วยเครือเครือครับเครือกินไหมครับกินไหมเครือกินไหมช้างนี่กินได้ทุกอย่างนะครับผมแม้กระทั่งเครือนะครับกินได้นะครับผมยอดเราจะอาบน้ำไหนครับเนี่ยน้ำนี่แหละแท่งประปานี่แหละอันนี้ก็กำลังเคี้ยวนะครับผมเคี้ยวเครือนะครับกินเครือกล้วยเข้าไปครับผมลงสระเลยไม่ได้ป่ะลงสระเลยไม่ได้เลยครับยังไม่รู้เลยครับยังไม่ได้ดูครับสระก็ลงได้ครับกินกล้วยเสร็จแล้วก็ลงมาที่ท่าน้ำนะครับผมถอยกินน้ำอาบน้ำนะครับถอยเพชรจะกินน้ำหรือเปล่าครับสระวันนี้ก็จะเป็นสระเล็กๆนะครับอู้ขมือนสงสัยชอบหญ้าอยู่ในน้ำนะครับผมสาวมาเลยครับผมโอ้นึกว่าจะกินหญ้าครับที่ไหนได้แหวกออกให้เป็นให้มันสะอาดนะครับผมสามารถที่จะตักน้ำมาอาบตัวเองได้นะครับดูครับฉลาดมากเลยนะครับแหวกหญ้าออกเลยนะครับนี่ครับฉลาดมากๆครับเป็นช้างที่ฉลาดมากครับดูเด็กๆรู้ข่าวว่าช้างมาดูเพียบเลยนะครับผมขมื่นช่วยอาบน้ำตัวเองครับควานก็สาดไปตรงที่ขมื่นอาบไม่ถูกไม่โดนนะครับผมก็ปล่อยให้เขาเล่นเองไปบ้างนะครับอ้วนมากครับอิ่มมากเลยครับน้ำหนักเยอะนะครับผมลงไปที่ไหนก็ดูครับยืนไม่ค่อยอยู่แล้วครับดูครับเขาจะรู้เขาเองนะครับว่าที่ไหนเป็นดินแข็งหรือว่าดินไม่แข็งนะครับเขาจะสามารถรู้เหมือนเขามีอะไรเราเรียกว่าอะไรนะครับผมมีสัมผัสพิเศษนะครับสำหรับช้างนี้นี่อาจจะไม่เสร็จเลยนะครับผมขึ้นมาก่อนเลยนะครับเราจะไปอาบน้ำที่ประปานครับผมที่แท่งประปานะครับเพราะว่าอยู่ที่สระดินไม่แข็งนะครับไม่สามารถยืนนานได้ครับครับผมครั้งแรกขึ้นมาจากน้ำนึกว่าจะไปอาบที่ประปาครับผมที่ไหนได้น้ำประปาไม่ไหลนะครับอาบแบบนี้ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมแค่นี้สบายมากครับนิ่งๆครับมือนิ่งละนิ่งนี่ครับผมก่อนทำงานช่วงบ่ายนะครับผมช่วง4 โมงเย็นนะครับก็จะอาบน้ำแบบนี้ทุกวันนะครับเรากินน้ำอาบน้ำตลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีของฝากให้เขาเป็นประจำนะครับผมเลยทำให้เขารู้เวลาแล้วเขาก็ติดควานนะครับผมรีบมาหาเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผม
ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมานะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ